สวัสดีครับเปิดอาร์ติสเจ้าเก่ากับใหม่ครับวันนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการปั้นมงกตโคชเสเหมือนเดิมประติมากรรมสถิมพานประดับพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9ในส่วนของตอนปั้นมงกตเนี่ยก็ยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันหลายขั้นตอนแล้วก็กระบวนการมันค่อนข้างซับซ้อนก็ก่อนอื่นก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับเปิดอาร์ติสต์ Channel แล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็ฝากไว้อีกเพจนึงเป็นเพจใน Facebook คนพรอาร์ติสต์ไทยชื่อเพจนะครับเป็นเพจที่รวบรวมผลงานผมเองเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจกับผมเหมือนเดิมครับทีนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของปั้นโคชเสต่อใครที่ยังไม่ได้ดูโคชเสตอนนี้คือผมทำไว้ประมาณกี่คลิปไม่รู้จำไม่ได้แล้ว6-7คลิปมั้งคลิปนี้เป็นคลิปปัจจุบันก็ไปไล่ดูกันเองแล้วกันนะครับได้เข้าใจให้ตรงกันครับว่าแต่ละกระบวนการมันเป็นยังไงคือตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปปัจจุบันเนี่ยคือมันจะต่อกันหมดครับแล้วก็บางคลิปบางช่วงก็อาจจะไม่ต่อกันนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายตลอดด้วยเหตุผลหลายๆประการนะครับเพราะว่าบางทีกล้องมันก็ล้วนครับก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็ผมก็ขึ้นลิงก์ที่ไว้ดูคลิปย้อนหลังเนี่ยไว้ข้างล่างเนี่ยตัวรายละเอียดวิดีโอ description ไปไล่ดูกันเองนะครับแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันมากขึ้นครับว่าแต่ละขั้นตอนมันเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทีนี้ผมจะย้อนรอยคลิปที่แล้วนิดนึงเพราะว่าคลิปนี้มันจะต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วผมว่าในเรื่องของการปั้นส่วนของจรหูการเจียกจรของตัวโคชเสก็ที่ปั้นเป็นดินน้ำมันแยกออกมาต่างหากแล้วก็ไปหล่อเป็นขี้ผึ้งเพื่อจะมาติดอีกทีก็ใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูเองนะครับผมจะพูดในคลิปนี้แค่นิดเดียวทีนี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าพอหล่อเป็นขี้ผึ้งเสร็จแล้วเนี่ยผมเอาไปทำอะไรต่อนี่แหละครับตามภาพเลยก็เอาไปติดในส่วนของจรหูกันเจียกจรด้านข้างเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเอาไปติดไว้อย่างเงี้ยแหละนี่เขาเรียกว่าจรหูกันเจียกจรติดแล้วก็ปรับให้มันเชื่อมกันนะใส่พวกลายเหงาลายอะไรพวกนี้ปรับให้มันให้มันเชื่อมกันให้มันต่อกันเป็นส่วนของกระบังหน้าเราก็มีจรหูย้อยงอนออกมามันมี2ข้างนะครับโดยดีแต่อันนี้อีกข้างนึงมันมองไม่เห็นเพราะว่ารูปมันอีกตัวมันบังอยู่นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดของตัวกระบังหน้าเข้าไปซอยลายเส้นอะไรพวกนี้ให้มันเรียบร้อยในรูปอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็คือผมซูมให้ประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าซูมมากกว่านี้ภาพมันจะแตกแล้วมันจะไม่ชัดแล้วก็ซอยตัวส่วนนี้เป็นแบบคล้ายๆเครื่องประดับที่เป็นลายกระหนกพุ่งขึ้นไปไม่รู้ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรก็เป็นลายกระหนกแล้วกันเอาง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากบางทีไปซีเรียสกับชื่อเรียกอะไรพวกนี้มากไปมันก็เสียสุขภาพจิตนะผมสนคุณภาพงานดีเทลงานมากกว่าชื่อเรียกครับผมบางทีผมก็เจอมาเยอะพวกคนที่บอกว่าอย่างโน้นผิดอย่างนี้ผิดเรียกไม่ถูกต้องจริงเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นหรอกครับเรียนรู้แต่ทฤษฎี
แต่ทำอะไรที่เป็นทักษะฝีมือชั้นสูงแบบนี้ไม่เป็นเอาแต่พูดผมเรียกว่าปากดีนั่นเนี่ยครับแล้วก็สอยไอ้พวกลายตัวกระหนกอะไรพวกเนี้ยตัวงานจริงอ่ะถ้าดูใกล้ๆมันจะเห็นส่วนลึกส่วนวาวความเป็นมิติชัดเจนมากเลยครับเพราะว่าเหตุที่ผมต้องขุดตัวดินให้มันลึกลงไปเพื่อให้มันเห็นเส้นพวกลายอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าให้เวลาดูไกลๆเนี่ยมุมมองของประติมากรรมเนี่ยเวลามองไกลๆเนี่ยมันจะเห็นในพวกลายพวกนี้ชัดมากชัดขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าแบบเราใส่ลายแบบตื้นๆที่มันไม่มีมิติอะไรพวกนี้ไปเวลามองไกลๆมันจะมองไม่ค่อยเห็นมันจะเห็นเป็นแถบสี่เหลี่ยมแถบสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วอย่างก็คือเวลาขึ้นไปติดข้างบนแล้วเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกครับที่สามารถเดินเข้าไปดูใกล้ๆได้เพราะว่าผมคิดว่าเขาคงห้ามประชาชนทั่วไปขึ้นนะครับเพราะว่าแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นช่างเป็นคนออกแบบเนี่ยผมก็เลยสามารถที่จะกำหนดว่าตัวลายรูปแบบลายแต่ละอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับซอยดีเทลลายไปเรื่อยนี่ดูเหมือนง่ายครับจริงๆไม่ง่ายครับเพราะตอนผมทำเนี่ยผมต้องขึ้นไปยืนบนนั่งร้านซึ่งมันมีไม้กระดานอยู่แค่2แผ่นก็ต้องเวลายืนทำก็ต้องเกรงขาออกนะว่าเพราะว่าเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวร่วงเวลาทำก็ต้องระวังตัวเองด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะประสบอุบัติเหตุไปก็มันก็ไม่คุ้มอ่ะถึงทุ่มเทงานแค่ไหนแต่ขาหักแขนหักไปนี่ก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเองไว้ด้วยครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรเหมือนกันเพราะว่าก็ดูไปแล้วกันว่าผมทำยังไงขึ้นยังไงเริ่มยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเข้ามาพูดอีกทีครับ
ทีนี้ก็เปลี่ยนมุมกล้องแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งก็ปั้นเหมือนฝั่งที่แล้วแหละอันนี้จะเห็นชัดกว่าเดิมหน่อยเพราะว่ามันมีไม้มันมีคานไม้ไว้ยึดกับขาทั้งกล้องมันก็เห็นชัดกว่าเดิมเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรลวดลายก็เหมือนอีกฝั่งหนึ่งว่าคือยังไงมันก็ต้องเหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นในส่วนของมงกุฎที่สองข้างมันต้องเท่ากันเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวตอนจบผมขึ้นภาพนิ่งที่งานแล้วเสร็จไว้ให้ดูแล้วกันจริงๆมันก็ไม่เชิงเสร็จนะก็มันเป็นส่วนของมงกุฎที่ประมาณ 60% แต่ผมจะถ่ายเป็นช็อตๆไว้ให้ดูก็เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมไว้ด้วยกันนะครับเปิด Artist Channel แล้วก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปโคจิเซคลิปหลังๆก็ไปไล่ดูกันเองแล้วกันครับแล้วก็ฝากไว้เพจหนึ่งเพจควรพรนาตีไทยนะครับเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ